ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของราคาน้ำมันจะแจ้งให้ทราบนะครับอาจจะรีบโทรไปบอกคนที่อยู่ในครอบครัวกำลังขับรถกลับบ้านว่าอย่าเพิ่งแวะปั๊มให้แวะพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าปตท.กับบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ลดลงทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรนี่นะฮะลดลง80สตางค์ต่อลิตรนะฮะดีเซลทุกชนิดยังคงเหมือนเดิมนะครับมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฉะนั้นเนี่ยรีบโทรไปบอกพ่อบ้านก่อนว่าตอนนี้ถ้าขับรถอยู่ยังไม่ต้องแวะปั๊มนี่นะฮะอาทิตย์ก่อนขึ้น80อาทิตย์นี้ลง80เท่าทุนใช่ไหมฮะก็ยังดีฮะลง80นี่ถือว่าลงแรงนะฮะลงแรงฮะเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยไม่ถึง100เหรียญแล้วนะฮะใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะนายกก็มีการพูดถึงที่กลุ่มรถบรรทุกเขาเตรียมที่จะชุมนุมเรียกร้องเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็นายกก็บอกนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ยินดีที่จะรับมาพิจารณาในข้อเรียกร้องที่ว่ามานะครับตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าปัญหามาจากอะไรรัฐบาลก็ดูแลกันมาระยะหนึ่งแล้วโดยเงินจากกองทุนน้ำมันแล้วก็เงินกู้มาเสริมตอนนี้ใช้หมดแล้วฉะนั้นจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยการจะปรับขึ้นราคาน้ำมันต้องพิจารณาอย่างดีเพราะการปรับขึ้นราคาน้ำมันส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากรวมถึงผลกระทบกับสิ่งอื่นๆแล้วก็นำไปสู่อัตราเงินเฟ้อฉะนั้นช่วงเวลานี้ทุกคนต้องร่วมมือกันบ้างนะครับนี่นะฮะก็ยืนยันว่ายังคงจะดูแลอย่างเต็มที่แต่ว่าที่เขาออกมาเนี่ยก็เพราะว่า1พฤษภาคมแล้วไงครับใช่ไหม1พฤษภาคมแล้วที่เงินจากกองทุนน้ำมันที่ตอนนี้เนี่ยอุดหนุนอยู่เนี่ยนะฮะประมาณสัก11บาทกว่าๆเนี่ยแต่12บาทเนี่ยต่อไปเขาก็ไม่อุดหนุนแล้วออกให้แค่ 50% แต่ว่าการปรับขึ้นก็จะเป็นแบบขั้นบันไดนะฮะฉะนั้น1พฤษภาคมเนี่ยดีเซลมันก็จะเกินลิตรละ30และตอนนี้อากาศร้อนท่านผู้ชมฮะอากาศร้อนก็มีผลต่อการประกอบการของบางภาคส่วนนะครับอย่างตอนนี้ราคาเนื้อหมูในไทยเนี่ยปรับขึ้นเนื่องจากผลกระทบของโรค ASF ในหมูนะครับก็ทำให้ผลผลิตหายไปจากระบบ 50% ตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาครับประกอบกับผลพวงของสงครามรัสเซียยูเครนก็เลยทำให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยสูงขึ้นเฉลี่ย 25-30% ขณะที่การบริโภคปรับตัวดีขึ้นนะครับทางสมาคมนะครับผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพิญโยเนี่ยเป็นนายกสมาคมทางสมาคมก็จำเป็นต้องปรับราคาเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามกลไกตลาดในปัจจุบันนะครับคุณสุนทราพรนะครับสิงห์รีวงศ์นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือบอกว่าที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ภาคปศุสัตว์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างดีมาตลอดในการพยุงราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน100บาทต่อกิโลล่าสุดราคาประกาศหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่96-98บาทต่อกิโลซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่สูงถึง98นะครับ98บาท81สตางค์ถือเป็นต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่สูงที่สุดในประวัติการก็ขอความเข้าใจจากผู้บริโภคและภาครัฐให้กลไกตลาดทำงานเกษตรกรสามารถขายหมูในราคาที่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูผิดกฎหมายจากหลายประเทศเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรซึ่งเป็นภัยร้ายกับผู้บริโภคโดยตรงเพราะหลายประเทศในตะวันตกยังอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ได้เกษตรกรจึงขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศุลกรมปศุสัตว์เร่งปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูไทยในระยะยาวด้วยนะครับนี่ฮะก่อนหน้าร้อนก็มีผลต่อผลผลิตแก่ผู้ที่เลี้ยงหมูนะฮะก็แจ้งให้ทราบครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้นะฮะนี่ใกล้เดือนปลายเดือนเมษายนแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้น1พฤษภาคมวันแรงงานก็แน่นอนว่าก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องของค่าแรงใช่ไหมฮะวันนี้ทางคุณธนกรบอกนะครับว่าผู้ใช้แรงงานที่เรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำ492บาททั่วประเทศนี่นะก็คุณธนากรบอกว่านายกก็ได้ชี้แจงไปนะครับว่ามีการประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายอยู่แล้วว่าจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้
วันนี้แรงงานต่างด้าวก็ได้รับค่าแรงตามมาตรฐานส่วนแรงงานไทยฝีมือดีก็ได้มากกว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะฮะนี่นะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องนี้ออกมาอีกเพราะว่าใกล้วันที่1พฤษภาคมนะครับครับนี่แล้ววันนี้นะฮะในที่ประชุมครม.ท่านนายกก็ยังคงให้กำลังใจนะครับหัวหน้าพรรคต่างๆโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อ๋อก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับครับที่ท่านนายกก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดต่างๆขึ้นในพรรคนะฮะโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้นะครับวันนี้คุณธนกรก็แถลงนะครับว่าคือตอบแทนท่านนายกนะฮะที่ได้รับมอบหมายกรณีนายกเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากเจอปัญหาในพรรคท่านนายกก็ให้กำลังใจแก้ปัญหาในพรรคให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์เกิดเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคจะกระทบการทำงานโดยเฉพาะการปรับครม.หรือไม่นะครับท่านนายกก็บอกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังทำงานอยู่กันต่อไปนะครับ อย่างที่เราทราบท่านผู้ชมฮะก็มีข่าวคราวมานะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ก็กรณีอดีตรองหัวหน้าพรรคปรินพาณิชพรรคคนนั้นนะครับครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบรรยากาศในการประชุมก็เป็นไปปกตินะครับแล้วก็มีการพักเบรกการประชุมครม.ในเวลา 11:00 น.นายกก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนะครับในระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ว่าการเดินทางไปประชุมจะต้องดูในภาพรวมการเมืองระหว่างประเทศทั้งเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนโดยที่เราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะท่าทีและความใกล้ชิดที่เราจะแสดงออกไปอาจจะถูกโยงว่าอยู่กับประเทศไหนจึงต้องระมัดระวังดูในภาพรวมเพราะเราอาจจะถูกโยงไปอยู่ข้างนั้นข้างนี้และอาจถูกตีความได้นะครับช่วงท้ายการประชุมนายกก็ให้กำลังใจขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานเราต้องร่วมกันทำงานและเดินไปข้างหน้าต่อไปก็ขอให้กำลังใจพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงนี้ที่มีเรื่องราวมากมายก็ขอให้มันผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับก็อย่างที่เราทราบท่านผู้ชมฮะพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เจอมรสุมในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ทางด้านของรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับก็ได้ขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนขอบคุณกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ขอบคุณไปถึงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคที่ให้กำลังใจในการทำงานซึ่งคิดว่าหลังจากนี้ปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคนะครับที่ได้กรุณาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริหารพรรคและเพื่อนๆในพรรคทุกคนรวมทั้งท่านชวนหลีกภัยด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันนะครับในทุกวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสเสมอนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาไปก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำองค์กรผมก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะต้องรับภารกิจทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างทุกปัญหาอยู่แล้วครับทราบตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเมื่อมาเป็นหัวหน้าพรรคมันก็หนีไม่พ้นอะไรที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคหัวหน้าพรรคก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาให้มันลุล่วงไปให้ได้นะครับนี่ฮะคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับก็ใช่ว่าท่านจะมีแต่คนติหรือว่ามีแต่คนแบบกดดันวันนี้ก็ได้รับกำลังใจนะครับจากกลุ่มอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ทางภาคเหนือนะครับใช่บางจังหวัด ก็ได้มาให้กำลังใจนะครับหัวหน้าพรรคจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับวันนี้ก็มีคุณสัมพันธ์ตั้งเบญจพลนะครับอดีตส.ส.สุโขทัยมีคุณวิรัตวิริยพันธ์นะฮะมีคุณหมอเทียนชัยสุวรรณเพ็ญนะครับมีคุณสงกรานต์จิตสุทธิภากรนะครับอดีตส.ส.นครสวรรค์นะครับมีคุณนิคมชาวกิจโสพลอดีตส.ส.ลำปางนะครับแล้วก็อีกหลายท่านครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจสนับสนุนให้คุณจุรินทร์นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยนะครับได้ต่อสู้ปัญหานะครับ
แล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ก็ขอให้กรรมการบริหารพรรคทุกท่านช่วยกันนำพรรคไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดนะครับแต่ก็เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณจุรินทร์ได้ขอบคุณไปถึงคุณชวนหลีกภัยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะได้ข่าวนะฮะมีเสียงที่ผลักดันว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาใช่ไหมฮะจะให้คุณบัญญัติจะให้คุณชวนหลีกภัยครับนะครับกลับมาฟื้นฟูหรือว่าเรียกศรัทธาคืนวันนี้นักข่าวไปถามกำนันสุเทพเทือกสุบรรณครับผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกพรรครวมพลังนะครับอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงวิกฤตศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์จากกรณีที่เกิดขึ้นจากนายปรินพาณิชพรรคนะครับส่วนตัวคุณสุเทพเนี่ยเห็นด้วยนะฮะที่จะให้คุณชวนกลับมานะฮะว่ามีโอกาสนะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านชวนหลีกภัยยอมเหนื่อยสักรอบลงมาดูแลพรรคด้วยตัวเองนั้นก็อาจจะเรียกขวัญเรียกกำลังใจเรียกเสียงสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกพรรคที่เขาก็ยังเหนียวแน่นอยู่กับพรรคพอสมควรคือจุดยืนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ผมอยู่มาเนี่ยนะเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตการเคารพกฎหมายการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยคุณชวนจะเป็นคนที่สะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนกว่าคนอื่นที่พูดนี้พูดในฐานะประชาชนนะอย่าหาว่าไปแทรกแซงเขานะเดี๋ยวเขาด่าย้อนกลับมานี่ฮะแต่เห็นว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณชวนน่าจะกอบกู้วิกฤตได้ใช่ใช่เพราะมีชื่ออยู่ไม่กี่ชื่อฮะซึ่งเป็นอดีตบิ๊กเนมของพรรคประชาธิปัตย์ใช่วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะปฏิเสธฮะปฏิเสธแล้วยังไงก็ไม่กลับมานะครับแล้วก็ไม่มีใครติดต่อมาด้วยนะครับไม่มีใครติดต่อมาเพื่อจะขอให้กลับมาทำงานให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ก็สั้นๆนี่นะในขณะที่อีกคนนึงนะฮะคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวเป็น1 ใน 7ส.ส.กรรมการบริหารหญิงของทางพรรคที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะประกาศลาออกแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ต่อไม่ลาออกนะครับรอเวลาที่เหมาะสมในอนาคตวันนี้ก็นักข่าวก็ยังสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูในบางช่วงนะฮะถามไปแล้วว่ามันก็มีอยู่จุดนึงที่พวกเราก็คิดที่อยากที่จะลาออกอะค่ะแต่เมื่อได้พิจารณาในหลายๆประเด็นแล้วการเป็นกรรมการผู้บริหารการตัดสินใจมันก็จะมีผลกับเรื่องอื่นๆตามมาค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทบทวนอย่างรอบคอบและสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ยุติการเรื่องของการลาออกไปก่อนก็เท่านั้นเองคือเราก็รับฟังทุกเสียงอยู่แล้วอะค่ะเสียงสะท้อนจากสมาชิกพรรคจากพี่น้องประชาชนจากเพื่อนในพรรคแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคแน่นอนก็เป็นสิ่งที่เรารับฟังอยู่แล้วหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลในทุกๆด้านเราก็นำมาประกอบการตัดสินใจของพวกเราอะค่ะคือพรรคเราไม่ใช่ระบบการสั่งแต่เป็นการให้เสนอมุมมองในแต่ละมุมแต่ละท่านมีข้อห่วงใยอย่างไรก็ส่งกันมาเราก็พร้อมรับฟังซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วล่ะค่ะที่เราจะต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายค่ะคือพวกเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคะแล้วก็ต้องคิดหน้าคิดหลังคิดเผื่อเพื่อนด้วยไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วไม่นึกถึงคนที่ต้องมารับผิดชอบต่อเพราะว่ามันจะมีผลตามมาก็อย่างที่เรียนนะคะว่าหากจะมีการตัดสินใจอย่างไรก็จะมาแจ้งให้ทราบแต่วันนี้พวกเรายังเป็นคนของประชาธิปัตย์แล้วก็จะเป็นทีมประชาธิปัตย์ต่อไปจะทำหน้าที่พวกเราให้ดีที่สุดเนี่ยก็ตอบแบบกลางๆใช่ครับตอบแบบกลางๆนะฮะก็ตั้งแต่คุณจุรินทร์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็มีปัญหาไม่เคยหยุดเลยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของถ้าเป็นภาษาเมื่อก่อนก็บอกสมองไหลอ่ะสมองไหลสมองไหลออกไปจากพรรคนะฮะอดีตผู้ใหญ่อดีตคนเก่าคนแก่อดีตส.ส.นะครับหรือว่าส.ส.ก็ทยอยลาออกไปนะครับไม่ต้องพูดถึงกรณีที่เกิดจากคุณปรินพาณิชพรรค
แต่ก่อนจะเกิดกรณีคุณปรินเนี่ยก็มีสสลาออกมีผู้ใหญ่ลาออกไปนะฮะออกจากพรรคไปเยอะแยะนะฮะมีใครบ้างท่านผู้ชมฮะคุณกสิทธิ์พิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะฮะคุณกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพิษณุโลกปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะครับคุณถาวรเสนเนียมอันนี้บิ๊กเนมเลยนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตสสสงขลาหลายสมัยนะครับคุณวิทูลนามบุตรอดีตรัฐมนตรีพัฒนาสังคมอดีตสสอุบลคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับก็ไปอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทยคุณทวินไพรสนนะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาก็มาเป็นที่ปรึกษานายกนะครับคุณกรจติกวณิชก็เป็นหัวหน้าพรรคกล้านะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็อดีตสสกทมก็ไปเป็นเลขาธิการพรรคกล้าอยู่กับคุณกรคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับอดีตสสกทมปัจจุบันก็เป็นรองเลขานายกนะครับฝ่ายการเมืองคุณหมอปรีชาบุษกุลนะครับอดีตสสกำแพงเพชรคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นี่อดีตสสกทมพรรคประชาธิปัตย์คุณสุรเชษมาสดิษฐ์อดีตสสนครศรีธรรมราชคุณไพรพัฒโนคุณอภิชัยเตชะอุบลคุณนาฏยาแดงบุหงาคุณสิริศักดิ์อ่อนละไมโอ้โหเยอะมากโอ้อันนี้เกิดออกก่อนที่จะเกิดเรื่องในปรินนะไปเยอะขนาดนี้บางคนก็ไปร่วมก่อตั้งพรรคใหม่บางคนก็ไปอยู่กับพรรคอื่นนะฮะ มันเยอะมากแล้วพอเกิดเหตุกรณีในปรินพาณิชพรรคนะครับก็คุณวิทยาแก้วพลดายออกล่าสุดนะครับ อาจารย์กนกวงตรงามนะครับลาออกจากรองหัวหน้าพรรคนะฮะ อันนี้ลาออกจากหัวหน้าพรรคคุณมาริกาบุญมีตระกูลก็ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็คุณออนอนงกาญจนาชูศักดิ์นะครับก็เขียนใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแล้วแต่ยังไม่ทันแถลงใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะอันนี้เกิดมีปัญหาหลังจากที่เกิดเรื่องในปริ้นใช่ๆแต่ชุด2ชุดนี้นะฮะชุดทั้งหลังจากที่คุณจุลินขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ชุดอย่างกรณีที่เกิดเรื่องของนายปริ้นเนี่ย2ชุดนี้เยอะมากนะเยอะมากเยอะมากนะฮะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็ระดับบิ๊กเนมอ่ะใช่ที่ออกไปก็มีนะคุณวิทยาแก้วพลดายอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนนี้ก็คุณถาวรเสนเนียมเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยเป็นโลโก้ของพรรคเลยก็มีใช่ใช่นะฮะส่วนนายปรินพาณิชพรรคนะครับวันนี้ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเดินทางเข้ามอบตัวกับผู้กำกับสภ.เมืองเพชรบุรีนะครับนี่นะฮะเข้ามอบตัวโดยผู้กำกับบอกว่าที่นายปรินต้องมารับทราบข้อกล่าวหาก็เพราะว่ามีหญิงสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับหญิงสาวคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่พักนี้นะเป็นระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกลวนลามในวันที่มีการจัดงานเลี้ยงของทางพักถูกลวนลามกระทำอนาจารบริเวณที่จอดรถนะตอนนั้นที่จัดงานของพักในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็แจ้งความไว้ที่สภ.เมืองเพชรบุรีเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาก่อนที่พนักงานสอบสวนจะออกหมายจับนี่นะฮะการกระทำอนาจารในครั้งนี้เนี่ยมีการกระทำอนาจารทั้งในห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ที่ลานจอดรถแต่ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าผู้เสียหายบอกว่ามีพยานบุคคลซึ่งก็คือเจ้าของโรงแรมเห็นเหตุการณ์แต่เจ้าของโรงแรมก็ดันไปยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของทางเจ้าหน้าที่ดูซะหน่อยนะท่านผู้การได้สอบปากคำผู้ต้องหาไอ้ผู้ที่อยู่กับโทษนะครับสอบปากคำเรียบร้อยครับก็เขารับไหมครับไม่ใช่คุณปรินนะครับปฏิเสธครับในความเห็นของตำรวจเนี่ยให้ประกันใช่ไหมครับแล้วแต่ก็การที่ศาลครับครับเรื่องการค้างการฝากค้างครับในส่วนตำรวจได้ค้างหรือเปล่าครับเราไม่ได้แสดงการคัดค้านก็คือเขาประสานกับประสงค์ที่ประกันที่ชั้นศาลอ๋อขั้นตอนการประกันที่ตำรวจไปเสนอนี่คือเราฝากครั้งที่ศาลเราไม่ได้ให้ประกันนะครับก็คือเราฝากครั้งแล้วก็ทางศาลกับผู้บังคับศาลคือเราไม่ได้เงินประกันเท่าไหร่ครับอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้ววันนี้ก็ได้ให้ข้อที่จริงพร้อมกับส่งพยานหลักฐานที่สำคัญให้กับพนักงานสอบสวนแล้วครับ200,000เป็นเงินสดหรือเปล่าครับเป็นเงินสดครับขอบคุณมากครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีแจ้งมาหรือยังคะ
ที่จังหวัดชุมพรนี่นะก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อหานี่นะฮะที่เพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งหลายคดีนะฮะหลายคดีมากๆแล้วปฏิเสธแล้วก็ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ผมได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับคือผมคิดว่าผมต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็คุณเป็นเขาใช้เสียงว่าคุณบริษัทใช้นี่ฮะก็ติดตามดูต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้Facebook ของอาจารย์หริรักษ์สูตบุตรนะครับอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านได้โพสต์นะครับท่านบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้เห็น Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าซาวไซย่าได้โพสต์ภาพตัดต่อนำพระพักของในหลวงรัชกาลที่9มาใส่ในภาพของคนอื่นที่ไม่ใช่พระองค์และเขียนบรรยายภาพด้วยข้อความที่ทุกคนที่มีใจเป็นธรรมเห็นแล้วไม่อาจรับได้ด้วยประการทั้งปวงการที่คนพวกนี้กระทำการเช่นนี้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เชื่อว่าไม่ได้ทำเพราะเกิดนึกสนุกขึ้นมาไม่ได้ทำเพราะเกิดความแค้นจนไม่อาจไม่แสดงออกเพื่อตอบโต้ได้เพราะพระองค์ไม่เคยสร้างความแค้นให้กับใครการใช้นามแฝงใน Facebook แสดงว่าเตรียมการทำเป็นขบวนการมีจุดหมายซึ่งในหลวงรัชกาลที่9คือจุดแข็งจึงต้องกัดเซาะให้คนเสื่อมในสถาบันพระมหากษัตริย์ลงเรื่อยๆและพวกนี้ไม่มีวันเลิกจนกว่าจะไปถึงจุดหมายนั่นคือล้มล้างสถาบันที่ชอบพูดกันว่ากษัตริย์ไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนต่างหากคือเจ้าของประเทศตัวจริงอยากรู้เหมือนกันว่าบรรพบุรุษของคนที่พูดมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนใหญ่ปู่ย่าตาทวดของคนที่พูดล้วนมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศไทยและส่วนใหญ่จะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แต่ครั้นมีลูกมีหลานมีเหลนพวกเขากลับลืมที่มาของบรรพบุรุษของตนเสียสิ้นทึกทักเอาว่าฉันนี่แหละคือเจ้าของประเทศตัวจริงทั้งที่ตัวเองเพียงได้เกิดในประเทศไทยถือสัญชาติไทยมีสิทธิถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แม้ปัจจุบันเราจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ต้องไม่ลืมว่าพระมหากษัตริย์ทรงก่อตั้งประเทศหากไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีประเทศสยามไม่มีประเทศไทยใครก็ตามที่ประกาศว่าสนามหลวงเป็นของประชาชนประชาชนต้องใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้หากคนพูดเกิดมีวาสนาได้เป็นผู้ว่ากทมขึ้นมาจริงๆโดยตรรกะเดียวกันก็จะต้องประกาศด้วยว่าสำนักงานกทมและห้องทำงานของผู้ว่ากทมก็เป็นของประชาชนดังนั้นประชาชนจะเข้าไปทำอะไรก็ได้ในสำนักงานหรือในห้องทำงานของผู้ว่าโดยไม่มีข้อห้ามใดๆสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานและยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทำให้ประเทศอยู่รอดพ้นภัยมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าสถาบันพระมหากษัตริย์จึงยังคงมีความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับและอาจารย์ก็โพสต์ไปยาวจนกระทั่งย่อหน้าสุดท้ายไม่เข้าใจว่าทำไมใจร้อนอยากรีบล้มล้างกันเหลือเกินประหนึ่งว่าไปรับงานใครมาจึงต้องทำให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลามิฉะนั้นจะต้องตกงานเปลี่ยนให้ทีมอื่นมาทำงานแทนใช่หรือไม่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายต่างก็รู้อยู่แก่ใจนี่ครับแล้ววันนี้นะครับคุณอานนท์กลิ่นแก้วแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับ ได้นำทีมยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านผบ.ชน.ครับพลตำรวจโทสำราญนวลมาให้ยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยขบวนเสด็จให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมาเป็นตัวแทนรับนะฮะคุณอานนท์บอกว่าสาเหตุที่มายื่นหนังสือร้องเรียนสืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะมีวันฉัตรมงคลซึ่งจะมีขบวนเสด็จอีกแน่นอนก็กังวลว่าจะมีกลุ่มมวลชนที่สร้างความก่อกวนต่อขบวนเสด็จอีกอยากให้ทางตำรวจเนี่ยยกระดับมาตรการคุ้มกันขบวนเสด็จ
ให้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องน่าจะมีอะไรที่ว่าไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกที่จริงนะครับพวก3นิ้วเนี่ยมายืนด่าขบวนเสด็จหรือด่าพระราชินีด่าในหลวงเนี่ยผมว่าแค่มายืนทํากิจกรรมพวกนี้ก็น่าจะสลายได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองถ้าเรื่องการเมืองคุณก็เรียกร้องประชาธิปไตยถูกต้องมั้ยอ่ะนี่คุณกําลังไม่ปฏิรูปจะปฏิวัติแล้วอย่างเงี้ยครับผมว่ามันไม่สมควรที่จะให้ยืนอยู่นานน่ะผมว่าน่าจะสลายหรือว่าน่าจะทําอะไรให้ดีกว่านี้ไงเพื่อไม่ให้2ฝ่ายมาปะทะกันนะครับนี่ครับก็ลองดูนะฮะว่าจากนี้ไปเดือนหน้าเนี่ยอีกไม่กี่วันจะมาถึงเนี่ยนะครับขบวนเสด็จซึ่งต้องมีแน่ๆในวันสำคัญในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ขบวนของทางเจ้าหน้าที่นั้นจะดูแลจะยกระดับมาตรการในการอารักขาเนี่ยอย่างที่คุณอนนท์ต้องการหรือเปล่านะครับนี่นะฮะแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ที่สน.นางเลิ้งนายฮาร์ดสุทธิพงศ์พร้อมกับทนายความกฤษดางนุจจรัตน์นะครับก็เข้าพบกับทางรองผู้กำกับสน.นางเลิ้งรับทราบข้อกล่าวหานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายฮาร์ดได้ไปแชร์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10ก็ทำให้คุณอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เข้าแจ้งความกับทางสน.นางเลิ้งให้ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่นะฮะวันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งนายฮาร์ดก็บอกนะฮะว่ายังคงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้มีอำนาจในรัฐบาลคนที่บริหารบ้านเมืองอะไรที่คิดว่าไม่เข้าท่าไม่ดีก็คงจะวิจารณ์กันต่อไปแต่จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นถ้าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดแต่คนที่รักไม่วิพากษ์วิจารณ์นั่นก็จะยิ่งทำให้เหลิงและหลงในสิ่งที่ทำแต่ว่าตัวของคุณฮาร์ดเนี่ยที่โดนคดีในวันนี้เนี่ยไม่โดนคดีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะโดยมาตรา112 112นะมันไม่เกี่ยวกับคนที่คุณไปวิพากษ์วิจารณ์แล้ววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะทำได้ใช่ทำได้ใช่นะถ้าเห็นว่าอะไรที่เขาทำไม่ถูกไม่ควรเนี่ยติงเสนอนะวิพากษ์วิจารณ์อันนั้นได้แต่ที่คุณโดนคดีในวันนี้เนี่ยคือ112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปไกลมากฮะเดี๋ยวนี้โอ้ไปเยอะไกลเยอะเลยไปไกลทางมืดมนนะฮะใช่ก็ต้องชดใช้กรรมไปนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในข่าวต่างๆที่เหลืออยู่โดยเฉพาะข่าวของคดีแตงโมนะครับแต่ตอนนี้เราไปฟังสิ่งดีๆนะครับจากคุณปิงปิงถาวรีนะครับเจอครับ